กรทมและกรุงเทพธนาคมตามคําสั่งศาลเนี่ยต้องจ่ายภายใน180วันแต่ถ้าจ่ายวันนี้ถ้า30กว่าวันเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นก็ประมาณสักหมื่นสี่พันล้านโดยประมาณถ้าไปอีกครบ180วันก็เท่าไหร่1นีหมื่นหกพันล้านดอกเบี้ยวันละเจ็ดล้านเนี่คุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกที่เหลืออยู่อีก3ามก้อนแต่3ก้อนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางก้อนเข้าสู่กระบวนการศาลบางก้อน BTS ยังไม่ฟอม้องและกําลังจะมีก้อนใหม่ๆเกิดขึ้น ในอนาคตด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ที่กรุงเทพธานาคมจะต้องมีการจ่ายให้กับเอกชนผู้เดินรถไฟฟ้าโดยเฉพาะที่สายสีเขียวนั่นก็คือทาง BTS เนี่ยนะคะเป็นปัญหาหนึ่งที่แรกๆเลยเนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนั้นที่ได้รับตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะเร่งแก้ไขแล้วก็จะสางปัญหานี้ให้เสร็จเรียบร้อย ก็นี่ผ่านมาเป็นระยะเวลาแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการผ่านกระบวนการศาลนะคะที่มีการฟ้องกันไปนี่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะตอนนี้คุณผู้ชมคะจากที่ก่อนหน้านี้เอส่วนที่แบบว่าเป็นเป็นการก่อสร้างต่างๆนี่คือจ่ายไปแล้วหนึ่งส่วนแต่ว่ามนันมีอีกหลายคดีซึ่งหนึ่งในคดีนนเนี่ยพี่เพิ่งจะตัดสินไปก็คือในช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วนะคะวันที่26กรกฎาคม2567 เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดี BTS ฟ้องกทมและกรุงเทพธนาคมค้างชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย1และ2จํจำนวน12,000ล้านบาทเดินรถและซ่อมบำรุงเนี่ยคือ operation and maintenance หรือว่า O M O N M O M ครับ สองช่วงด้วยกันค่ะคุณผู้ชม1มื0 0อล้านเนี่ยนะคะแบ่งเป็นตรงไหนส่วนต่อขยายก่อนอ่าส่วนต่อขยายที่1เพราะว่ามันมีทั้งส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ในคดีนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าจ้าง BTS เดินรถทั้ง2ส่วนส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ทีนี้จํานวนเงินที่จะต้องมีการจ่ายเนี่ยเอาเอาตัวบนก่อนคุณจิมมี่ตัวบนเนี่ยคือจํานวนที่แท้จริงส่วนตัวล่างเนี่ยคือดอกเบี้ยใช่ครับ จำนวนที่แท้จริงสำหรับสายสีเขียวในส่วนต่อขยายที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,300กว่าล้านบาทด้วยกันเป็นดอกเบีย้ยแต่โดนดอกเบี้ยไปประมาณ2,200ล้านอืมเยอะมาก่าเยอะนะคะคส่วนต่อขยายที่ 2, 2> 9 4 0 6ล้านบาทดอกเบี้ยสัก8,786ล้านบาทที่เราให้คุณผู้ชมได้ดู2ส่วนแบบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องต่อไปเราต้องแยกจากการแต่ก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันอันนี้คือก้อนที่1ก้อนที่1 ณนะวันนี้ถ้าจะต้องจ่ายนะคุณผู้มชมไม่ใช่หมนะื่นสองนะคุณจิมมี่มันมีดอกเบีย้ยบวกไปแล้วหมื่นสี่พันล้านครับตอนนี้ถ้าจ่ายนะถ้าจ่ายวันนี้นะถ้าเตะทวงไปอีกคือตามคําสั่งศาลเนี่ยต้องจ่ายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ถ้าจ่ายวันนี้ตอนนี้ประมาณสักสามสิบกว่าวันใช่ไหมถ้าสามสิบกว่าวันเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นก็ประมาณสักหมื่นสี่พันล้านโดยประมาณถ้าไปอีกครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ต้องบวกไปอีกเพราะว่านี่เพิ่งสามสิบวันก็เท่าไหร่รู้ไหมหมื่นหกพันล้านหมื่นหก ก็ดอกเบี้ยวันละเจ็ดล้านเ่ยคุณผู้ชมจ่ายไปน่ะเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากก้อนเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งเป็นก้อนที่ศาลปกครองมีคําตัดสินไปแล้วแล้วก็สั่งให้กรทมและกรุงเทพธนาคมคต้องจ่ายภายในร้อยแปดสิบวันนี่มันเป็นเพียงแก้ก้อนก้อนเดียวเท่านั้นที่ศาลตัดสินแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกที่เหลืออยู่อีกสามก้อนรวมทั้งหมดเป็นสี่ก้อนแต่สามก้อนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางก้อนเข้าสู่กระบวนการศาลบางก้อน BTS ไม่ไมฟ้องยังไม่ฟ้องและ กำลังจะมีก้อนใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะเมื่อสักครู่1 2 0 0 0ล้านใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดถ้าสี่สามก้อนรวมกันแล้วยังไม่รวมอนาคตจะอยู่ที่เกือบ4ี่0 0ล้านครับอันนี้คือก้อนแรกรที่บอกไปหมื่นตีกลมๆก็1ม0 0 0ล้านเกือบจะ12ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่บอกว่าสกรกฎาคมที่ผ่านมาที่บอกว่ายิ่งถ้าช้าไปก็จะเป็น1ม0 0นี่นกนี่แหละคือก้อนนี้แหละจาก1มืนหนึ่งกว่าเองดอกเบี้ยับวันละ7ล้านนะ ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งก้อนเพราะว่าตามช่วงเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะยอดนี้ในก้อนที่2เนี่ยตัวเลขมันอาจจะใกล้ๆกันเลยคุณเจม,มี่ครับ1 1 8 1 1ล้านบาทอันนี้เนี่ยเป็นการ 20, <45 S 2> เดินรถในส่วนต่อขยายที่1และ2ในปี2,564 5 64, ถึง2,565ครับฟ้องไปแล้วด้วยนะครับฟ้องไปวันที่22พฤศจิษษษษษษษกายนปี65 อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีศาลปกครองกลางด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องนะแต่เอามาให้ดูก่อนอว่าหลังจากนี้นะจะมีกี่ก้อนเดี๋ยวมีอ,อีกไม่ต้องที่ตามมาและก้อนที่ 3. ยอดหนี้เดือนพฤศจิกาย,ยน65ถึงมิถุนาย,ยนปีนี้อันนี้อีก1 3 0 0 0กว่าล้านบาทตรงนี้ B t ทเยังไม่ฟ้องอเขาก็แหมรอเจรจาก,การรอพูดคุยกันจ่ายถ้าแบบว่าคุยกันได้ตรงนี้เขาก็ไม่ฟ้องรอกเขาไม่อยากเสียเวลาฟ้องใช่ไหมคะครับสุดท้ายยอดหนี้ในอนาคตเพราะว่าการจ้างเดินรถเนี่ย มันมันเป็นระยะเวลาอันนี้เนี่ยปี64-65ปี6 5ห้ถึงปีหกเจ็ดแล้วตอนนี้กําลังจะปี68แปดล้วก็ไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง <c oughs> แต่จ้างอย่างไอน,นี้ยังไม่ได้นับเลยนะยังไม่ได้คํานวณเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาแค่สามก้อนนี้อยู่ที่เกือบ4ี่หมื่นล้านบาทคร <c oughs> นะภาพใหญ่ก็คือว่าตกลงจะจ่ายหรือไม่จ่ายล่ะเพราะว่าในเมื่อศ <c oughs> า <c oughs> ลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งว่า ให้จ่ายภายในร8 0ยวันคาถามเนี่ยกลับไปที่กรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณจิมมี่ครับถ้าหากจําได้ในก้อนแรกเนี่ยที่ศาลมีคําตัดสินและจ่ายไปแล้วประมาณสัก2 0,000กว่าล้านเนี่ยน,นั้นคือจบแล้วนะใช่ครับนะอันนี้คือเป็นอีกก้อนหนึ่งและศาลมีคาสั่งใหม่นั่นหมายความว่าจะต้องมีการจ่ายแต่ถามว่ากทมอตอนนี้ได้ติดต่อ BTS มาหรือยังครับคําตอบก็คือยังยังไม่ได้มีการติดต่อมาเพื่อที่จะเจรจา แต่ว่าสิ่งที่กทมปฏิบัตินั่นก็คือไปถามกฤษฎีกากับสํานักง,งานอายการสูงสุดแล้วไปถามถ,ามถามึงกรณีที่ปปชเคยชี้มูลความผิดเมื่อวันที่10มกราคมปี66มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปถึงผู้ว่าราชการคนก่อนนู้นหราม่อมรัชวงศสุข,ขุมพันธ์บริพัตรขณะดารงตําแหน่งผู้วา่ากรุงเทพมหนานครและพวกรวม13คนเป็นกรณีที่ว่าจ้าง b t สเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย3เส้นทาง ไปถึงปี85เลย3เส้นทางนี้คุณผู้ชมนีฉันขออธิบายความนิดนึงก็คือยสา3เส้น<ส> <ๆ S 1> ทางนี้เนี่ยปเป็นเส้นทางในส่วนต่อขยายที่1คนระับส่วนต่อขยายที่1เนี่ยที่มีการว่าจ้างเดินรถออกไปอะไรกันก็ตามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการตกลงทีเนี้ยในส่วนต่อขยายที่1เนี่ยมันมีกรณีที่เกิดขึ้นกับปป,ปชทางกรุงเทพมหานครเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจเขาก็เลยส่งไปถามก่อน แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าไส้ในเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตามกันต่อในเด็นถัดไปออนะตอนนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีความไม่แน่ใจหรือต้องการหลังพิงในการที่จะถามกลับไปว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินได้หรือไม่นะเราก็อยากรู้ค่ะนี่ทางกรุงเทพธุรก,กิจเนี่ยเขาไปถามอาจารย์ธงทองในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคม าถามว่าอย่างไรบอกว่ากรุงเทพมหานครกำลังหารือกับคกทมเพื่อทําเรื่องนี้มีความละเอียดรอบคอบก่อนการชําระค่าจ้างงานดังกล่าวส่วนประเด็นการตีความที่ปปอชอชี้มูลความผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทาสัญญาจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย3เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นจนถึงปี2585ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวเนื่องหรือไม่กับการทาสัญญาว่าจ้างดังกล่าวท <ำ S 2> ั้นตรงนี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาถามว่าตกลงเนี่ยไอ้คดีของปปชเนี่ย มันเกี่ยวเนื่องกับการที่เขาจะไม่จ่ายตังได้หรือไม่ไงใช่ไหมแต่มันยังไม่มีความชัดเจนด้วยเรื่องของกฎหมายไหมเออแต่สัญญาในการทำเนี่ยซึ่งศาลปกครองได้มีคําตัดสินไปแล้วว่าสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการทําสัญญาจ้างเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายได้อยางไ่รคือมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครกําลังกังวลก็คือเรื่องของปปชใช่หรือไม่หรือมีฮิดเด้นเอเจนดานี้ที่ฉันไม่แน่ใจนะคะ ก็บอกว่าอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องหรือไม่กับการทําสัญญาจ้างงานดังกล่าวทําให้บริษัทกรุงเทพธนาคมและกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นนี้อย่างละเอียดครนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมาดูค่ะเพราะว่าปป,ปชเนียมีคําตัดสินนะครับชีช้มูลความผิดอดีตผู้ว่ากทมและพวก13ราย ในการทำสัญญา O&M เนี่ยสเส้นทางอย่างที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไป3เส้นทางนี้ก็เป็น3เส้นทางที่เป็นส่วนต่อขยายที่1ส่วนต่อขยายสุขคุมวิทยออนุดแบริง่งอันนี้คือส่วนต่อขยายที่1ครับสีลม ตักสินโรงเรียนใหญ่ก็เป็นส่วนต่อขยายที่1ึแล้วก็มีการว่าจ้างเดินรถหมอชิดอ่อนนุชสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตักสินหมดสัญญาสัมปทานปีเสองอันนี้ยืดยืดสัญญาสัมปทานออกไปคือเขาไปยืดสัญญาสัมปทานออกไปเพื่อให้หมดสัญญาพร้อมกันในปี2 5 8 5เออแต่สิ่งที่มันน่าสนใจถัดไปให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่างนี้คดีผิดสัญญาเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่วนต่อขยายที่หนึ่งอ่อนนุชแบริ่งสะพานตักสินบางว่าอันนี้อันนี้แล้วส่วนต่อขยายที่สองคต ที่อยู่ในคดีของปปชคือตรงนี้ถูกไหมคดีเดียวแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเก็บเงินในส่วนต่อขยายที่1นึ่งและชําระเงินให้กับทาง BTS อืม,มชำระแล้วคือคือ,คอทุกวันนี้ก็คือเก็บเ,บเงินเก็บเงินก็จากค่าโดยสารเนี่ยแล้วก็ไปชําระทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่บอกว่า เป็นคดีที่อาจจะเกี่ยวเนื่องหรือไม่กับการทาสัญญาจ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ปปชชี้มูลความผิดใช่ครับแต่คําถามว่าเราคุณไปจ่ายเงินทําไมล่ะประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้างประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณบอกอ้างว่าปปชครับแต่คุณเก็บเงินและจ่ายเงินเขาครับแต่ในส่วนที่สองเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับทางปปชแต่คุณไม่ได้เก็บเงินจ่ายเขาไงคือมันย้อนแย้งไงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คําถามคือไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วและ180วันที่จะต้องมีการชำระเงินให้ครับมันอาจจะอยู่ในช่วงหรือว่าขั้นตอนการที่จะต้องนําเข้าสู่สภารกรทมอในการพูดคุยไม่รูรอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเ,เงินออกมาเอาง่ายๆครับก็ <c oughs> ต้องไปเหมือนเดิมอะเหมือนก้อนเดิมอะก็เป <c oughs> ็นเป็นเงินที่แบบมันจะมาจากทางงบประมาณทีนี้คําถามคือว่าถ้าหากในกรณีที่เกิดขึ้นดอกเบี้ยคุณไม่จ่ายเงินครับวันละเจ็ดล้านบาทอะคุณจิมมี แล้วสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงก็เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือเป็นเป็นคำเป็นศาลปกครองสูงสุดที่พิพภากษ,ษาแล้วตัดสินออกมาตัดสินลงมา,นงมาในส่วนหนึ่งที่ศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลปกครองซึ่งศาลปกครองเนี่ยก็ยืนตามแต่ว่ามีคําเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะคว่าสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบํารุงเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงก็คืออะไรปัจจุบันกทมมีการเก็บเงินค่าโดยสารส่งให้กับ BTS ในส่วนต่อขยายที่ 1, 1> ครับซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวขอ้ของกับปปช แต่คุณอ้างประประชแล้วคุณไม่จ่ายเงินทางกอนเขาซึ่งมันไม่ใช่มัน,ออมนคือดิฉัน,นก็ไม่ได้ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้นะคะทีนี้ถ้าหากย้อนกลับไปสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทระหว่างภาครัฐกับเอกชนอะไรก็ตามเนี่นะคะเคยมออีแนวทางการดําเนินเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานรัฐอันนี้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2551ตอนนั้นในสมัยของ นใน<อ>สมัยของพลเอกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์นะคะพูดถึงการประชุมของคอรมอในวันที่2ตุลาคมปี6.1ครับะะซึ่งพูดถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานรัฐ <ๆ S 1> เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการกรณีหน่วยงานที่รัฐมีข้อพิพาทตามสัญญาต่างๆผลคําวินิจฉัยชี้ขาดให้หน่วยงานรัฐต้องใช้ค่าเสียหายหรืออื่นใด จึงมีมติให้หน่วยงานของรัฐอาจเจราจาต่อรองกับคู่พิาพาทเพื่อ,อบรรเทาความเสียหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่รัษฎรได้โดยดําเนินการอย่างโปรง่งใสชอบด้วยกฎหมายและคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญคืออันนี้หลักใหญ่ใจความคือไปคุยถ้ามีกรณีแบบนี้ปีหกนะปีหคือออกก่อน นนอบอกก่อนที่จะแบบว่าฟ้องร้องกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่ดําเนินกันมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคอรมอเนี่ยพูดถึงว่าถ้าหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐแน่นอนว่ารัฐเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนนะคุณจิมมี่ค,คำถามก็คือว่าคุณต้องไปเจรจากับเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านับจากตั้งแต่สารมีคําพิพากษาต่างๆเนี่ยมีการสอบถามไปแหล่งข่าวกล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางกรุงเทพมหานครใช่ครับนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากกรทมจะต้องเสียดอกเบี้ยเวลาเจ็ล้านนะคุณจิมมี่มันก็ต้องพูดคุยกันให้จบสิ่งสำคัญต้องเร่งพูดคุยเลยละครับพเพราะว่าทุกทุกบาทที่จะจ่ายออกไปคือเงินภาษีประชาชนอ้าวอย่างคุณจิมมี่เนี่ยไปติดค้างหนี่ของธนาคารหรือว่าเป็นลูกหนี้ ท,ทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยคือเจราจาใช่ครับแสดงเจตจานงก่อนว่าตกลงคุณมีเจตจานงที่จะจ่ายเงินเขาใช่ครับนะ,ะยวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองและทีนี้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่จะทอนให้เห็นนี่ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของภาครัฐด้วยความน่าเชื่อถือของภาครัฐในการให้ให,ให้ให้ความมั่นใจกับการทํากิจการต่างๆที่คู่กับของรัฐเนี่ยจะทําอย่างไรนในโอกาสหน้าเนี่ย เอกชนก็อาจจะบอกว่ารัฐไม่มีความ,มน่าเชื่อถือโครงการจัดจ้างบางอย่างเปิดประมูลออกมา,อาเอกชนจะอยากมาประมูลหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเป็นโครงการที่จำเป็นจะต้องการมีการจอยเวนเจอร์กับบริษัทข้ามชาติความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยจะมีบริษัทไหนที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วมาร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างกับเราอีกอันนี้ต้องถามกทมว่าตกลงคุณจะจ่าย,จจายหรือว่าคุณเจรจากับทาง BTS หรือไม่